ด่ากู้ภัยด้วยอ่ะทำไมโง่จังทำไมทำอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่โกรธเขานะคือใจเย็นๆนะคะเวลาที่เราอยู่หน้างานเนี่ยกับการที่คุณดูอยู่บ้านคุณไม่ได้รู้หรอกว่าอากาศเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็คุณไม่ได้ทราบหรอกว่ามันเราทำงานภายใต้ความกดดันอยากให้คนไทยเปลี่ยนแบบทัศนคติอ่ะคืออย่าเอาอคติส่วนตัวหรือด้วยความที่ไม่รู้กู้ภัยบางคนก็คือเป็นอาสาก็ไม่ได้ได้เงินนะคะเปลี่ยนจากการที่จะมาแซะมาแขะมาแบบบูลลี่หรือมาอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นให้กำลังใจมันไม่ยากเลยจริงๆเราต้องบอกว่าวันนั้นนะมันเป็นวันที่พี่ต่ายไปกับร่วมกตัญญูไปเซ็นสัญญา MOU กับปพ.ก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าไหนๆเราออกมาแล้วเราก็ไปว.4แล้วก็แวะไปเยี่ยมเยือนไปแบบไปให้กำลังใจแล้วอีกอย่างเราเป็นกู้ภัยด้วยแหละแล้วก็เป็นกู้ชีพด้วยอะไรที่ช่วยได้ก็อยากช่วยไปถึงเนี่ยก็คือเราก็สิ่งแรกที่ทำได้ก็คืออาจจะให้ FC ที่คาใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปช่วยเหมือนพี่ยอดไลฟ์ปกติพี่ยอดจะเป็นคนไลฟ์ใช่ไหมวันนั้นพี่ต่ายก็ไปเป็นไลฟ์ให้ประชาชนเห็นแล้วก็พยายามทำให้เขาเข้าใจว่าณตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติงานอะไรยังไงหลายคนมักจะมีคำถามว่าด่ากู้ภัยด้วยอ่ะบอกว่าโง่เขาบอกทำไมโง่จังทำไมทำอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่โกรธเขานะก็เลยบอกว่าคือใจเย็นๆนะคะเวลาที่เราอยู่หน้างานเนี่ยกับการที่คุณดูอยู่บ้านเนี่ยเหมือนดูต่ายแบบเนี้ยคุณไม่ได้รู้หรอกว่าอากาศเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็คุณไม่ได้ทราบหรอกว่ามันเราทำงานภายใต้ความกดดันเพราะว่าในการทำงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นเคสใหญ่ซึ่งระดับประเทศนะคะแล้วมีหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานที่มาช่วยกันไม่ได้เฉพาะร่วมกตัญญูอย่างเดียวเฉพาะเครนเนี่ยก็หนักประมาณ200ตันแล้ว500ตันหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเหล็กแต่ละชิ้นเนี่ยมันคือ30ตันแล้วสิ่งที่สำคัญสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือด้านหน้าเนี่ยมันเป็นที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่ทราบคือเวลาที่น้ำมันมาลงอ่ะมันก็เขาก็จะเอาลงท่อลงใต้ดินใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมลงใต้ดินก็คือมีฝาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอยู่ด้านหน้าเลยแล้วมันก็อยู่ใกล้กับสะพานที่เราจะต้องตัดซึ่งสะพานเหล็กที่เราจะต้องตัดเนี่ยมันต้องใช้แก๊สตัดเหล็กเพราะว่าเหล็กมันใหญ่มากพี่ต่ายพยายามอธิบายให้เป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆเหมือนช่างออกเหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่าลืมว่าใต้พื้นที่เราอยู่เนี่ยมันมีน้ำมันอยู่ทั้งหมด 160,000 ลิตรหรือเกือบ 200,000 ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจในการทำงานว่าทำไมไม่รีบทำนั่นนู่นนี่นั่นอย่าลืมนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาทำตามขั้นตอนเขามีการประเมินและที่สำคัญทุกคนก็มีครอบครัวที่รออยู่บ้านเหมือนกันแล้วถ้าใครได้ไปเจอเนี่ยพี่ต่ายไปเจอแบบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการใช้แก๊สตัดเหล็กเนี่ยมันจะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดมีประกายไฟเหลือขึ้นมารัศมีของการที่จะปุ้มได้เนี่ยคือ10กิโลกว่าแล้วมันจะทำให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนในสิ่งที่แบบทำไมไม่ทำเร็วๆอยากให้คนไทยเปลี่ยนแบบทัศนคติอ่ะคืออย่าเอาอคติส่วนตัวหรือด้วยความที่ไม่รู้แต่เราไม่ได้โกรธนะคะแต่ว่าอยากให้ฟังจากปากตายเพราะแต่คนลงพื้นที่แล้วเราเจอเคสอะไรแบบนี้มาเยอะมากๆให้เข้าใจกู้ภัยไม่เคยต้องการอะไรเลยนอกจากกำลังใจกู้ภัยบางคนก็คือเป็นอาสาก็ไม่ได้ได้เงินนะคะแล้วอย่างตัวพี่ต่ายเองไปอยู่ตรงนั้นถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงถูกไหมละครก็ยังต้องถ่ายสามีก็ยังไม่มีเปลี่ยนจากการที่จะมาแซะมาแขะมาแบบบูลลี่หรือมาอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นให้กำลังใจมันไม่ยากเลยเหมือนเวลาที่อุบัติเหตุรถชนกันทำไมไม่รีบยกรีบลากเขาออกมาหรืออะไรเงี้ยซึ่งการเคลื่อนย้ายอ่ะมันเป็นหัวใจสำคัญหลักมันเป็นขั้นตอนเพราะว่าถ้าเราเคลื่อนเขาผิดท่าเนี่ยมันเขาอาจจะทุพพลภาพหรือว่าถึงแก่ชีวิตได้แม้กระทั่งชุดของนักดับเพลิงเนี่ยรู้ไหมว่าชุดหนึ่งเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยคือ5กิโล
พี่ต่ายเห็นแล้วพี่ต่ายคิดว่าพี่ต่ายใส่พี่ต่ายคงย่อเป็นเห็ดเลยอ่ะคือแบบหนักมากนะคะแล้วอย่างนึงอันเนี้ยยังไม่รวมกับอุปกรณ์ที่จะต้องใส่หรืออะไรแล้วถ้าชุดเปียกน้ำอ่ะคุณคิดไปเลย10กิโลอย่างน้องเนี่ยเขาทำแบบดับเพลิงหรืออะไรเงี้ยพี่ผมแบบเกือบเป็นลมอ่ะคือด้วยแดดด้วยสถานการณ์อะไรที่มันกดดันความร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ถูกฝึกมาดีขนาดคนที่อย่าลืมนะคนที่เป็นอย่างข่าวไม่ว่าจะเป็นหน่วยซิลหรืออะไรอย่างบางทีมันก็อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าร่างกายเราเวลาที่มันสมมติว่าฮีทสโตรกหรือว่าอะไรจริงๆอย่างเงี้ยมันก็แย่นึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเป็นเซฟโซนให้กันดีกว่าพี่แต่ว่าเรื่องของสังคมมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนนึงอ่ะมันต้องช่วยกัน